ส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดู interaction ของ hotspot แบบ inventory interaction กันมากนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะในที่นี้ก็คือ inventory interaction นี่คือมันต้องเอาของจาก inventory เนี่ยมาไว้ที่จุด hotspot แล้วจะให้เกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็เลยจะเอา resource เรานะฮะมาวางไว้ที่จุด hotspot นะครับแล้วก็เกิด interaction ขึ้นครับโดย interaction เนี่ยเราจะกำหนดเป็นนะครับให้มัน change scene ไปที่ตัวโรงอาหารนะครับโรงอาหารคาเฟ่ที่เรียนนะครับนะครับเลือก engine นะฮะแล้วก็ change scene นะครับแล้วก็ change ไปที่คาเฟ่ที่เรียนนะครับโอเคก็เป็นชื่อเดียวกับตัว sub scene ของเรานะฮะตัวโรงอาหารนะครับดังนั้นเกมนี้ก็คือจะต้องประกอบดาบแดงขึ้นมาให้ได้นะครับถึงมีโอกาสไปลงอาหารนะครับโอเคนะครับกดเพลย์ดูนะฮะเดี๋ยวเราไปเอานอนก่อนนะครับได้นอนมาแล้วนะครับแล้วก็ไปเอาดาบนะครับผสมออกมาเป็นดาบแดงนะครับได้ดาบแดงเรียบร้อยเข้า inventory อัตโนมัตินะครับแล้วก็เอาดาบแดงนี้ไปไขประตูนะครับนี่นะฮะวางเลยครับปึ๊บโอเคนะครับวันนี้ก็จะสุดไปคาเฟ่เทเลียแต่ว่าเรายังไม่ได้เสร็จอะไรไว้นะฮะก็เลยเป็นจอดำดับครับผม